เซิร์ฟสเก็ตชาแนล 400,000 บาทเฮ้ย 400,000 เลยเหรอพี่แม่งแพงกว่าชีวิตผมอีกนะเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ซื้อน้องยืมเข้ามาโอ้ตื่นเต้นพ่อแก้วแม่แก้ว 400,000 อย่าแหกนะลูกอย่าแหกนะชาแนลสเก็ตบอร์ดนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาเอาไปใส่อะแดปเตอร์เซิร์ฟสเก็ตก็เลยกลายเป็นเซิร์ฟสเก็ตที่แพงที่สุดนะตอนนี้นะครับอ๋อคือเดิมๆเนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดธรรมดาใช่ความพิเศษของมันเนี่ยก็คือเจ้าบอร์ดตัวเนี้ยมันออกมาในคอลเลกชันของ Spring Summer ปี2019ซึ่งเป็นปีที่คาร์ลลากาเฟลยังมีชีวิตอยู่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็คือเหมือนไอคอนิกของวงการแฟชั่นถ้าเปรียบเทียบก็คือสตีฟจ็อบของวงการไอทีอย่างนั้นเลยอะไรประมาณนั้นใช่เขาก็ได้เสียชีวิตลงไปในปี2019นี่แหละซึ่งเสียชีวิตแล้วด้วยของที่ออกมาในคอลเลกชันนี้ก็เลยกลายเป็นของที่แบบว่าแรไอเทมก็จะมีความขลังป้ายนะปี2019เนี่ยออกมา 7,700 US ดอลลาร์หรือประมาณ 260,000 บาทนี่ราคาป้ายใช่ราคาป้ายก็ 200,000 แล้วอ่ะที่บอกว่า 400,000 เนี่ยก็คือเจ้าของเนี่ยเขาได้มาในราคา 400,000 เลยก็คือรวมคนหิ้วรวมภาษีรวมทุกอย่างแล้วอ่ะค่านู่นนี่นั่นใช่เพราะว่ามัน2ปีผ่านมามันก็โซลเอาท์ไปหมดแล้วที่เมืองนอกบางเว็บตอนนี้นะครับไปถึง 20,000 US ดอลลาร์ 600,000 บาท 600,000 เฮ้ยแต่นี่พี่เขาได้มา 400,000 นี่ก็ยังโอเคนะตัวแผ่นเนี่ยเป็นไม้ทั้งแผ่นเลยเคลือบแลกเกอร์ดำขนาดนะครับความกว้างเนี่ย11นิ้วคือแบบใหญ่มากคือปกติสเก็ตเขาก็8นิ้ว9นิ้วใช่ไหม อันนี้11นิ้วตรงกลางเนี่ยก็เป็นโลโก้เขาเรียก CC โลโก้หรือโลโก้สีไข่นะครับคนที่แบบเล่นแบรนด์เนมเขาจะรู้กันคือถ้าไม่มีตรงนี้ที่เป็นใสๆให้เห็นลายไม้เนี่ยแทบไม่เห็นลายไม้ตรงอื่นเลยนะใช่ก็ตรงอื่นก็ไม่เป็นลายไม้ใช่ด้านบนเป็นกริปเทปที่มีความพิเศษก็คือปกติอะกริปเทปของสเก็ตบอร์ดมันก็จะเป็นสีดำปกติทั่วไปแต่ว่าเนี้ยเหมือนเขาจะมีโรยกลิตเตอร์ให้มันมีความแบบสะท้อนแสงดูมีความแบบแวววับวับเหมือนแบบเล่นกับแดดเล่นกับไฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็เว้นช่องตรงกลางไว้โชว์โลโก้นะครับไอ้ลายเนี้ยมันคือลายอะไรทำไมมันดูแบบมันดูแพงจังวะเพื่อนอันนี้ก็คือลายบุกกระเป๋าเป็นลายจำลองของบุกกระเป๋าชาแนลครับไอ้ตรงดำๆมันก็จะเรียบๆแต่ไอ้ตรงที่มันเป็นจุดๆเนี่ยมันก็จะเป็นเท็กเจอร์ให้เรารู้สึกเหมือนตะปุ่มตะปังซึ่งอันเนี้ยมันเป็นลายปริ้นท์แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งแผ่นเลยเจ้าของที่ผมยืมเข้ามาเขาใส่อะแดปเตอร์อ๋อผมนึกว่าเขาผมเลยพูดได้เต็มปากนะครับว่าอันเนี้ยคือเซิร์ฟสเก็ตที่ราคาแพงที่สุดโดยลักษณะกายภาพมันคือกรีเซอร์บอร์ดถ่ายยาวๆถ่ายชิวๆแบบไม่ได้เน้นท่าไม่ได้กระโดดไม่ได้ออลลี่ไม่ได้แบบไปลูดเสาอะไรคืออาถายอ่ะกินลมชมวิวคือความเป็นชาแนลจริงๆก็คือไอ้เจ้าตัวแผ่นเล็กนี่แหละแผ่นบอร์ดนี่แหละแล้วเขาก็จะเลือกพาร์ทฮาร์ดแวร์ที่เอามาใส่เนี่ยทักของมันเนี่ยเป็นทักยี่ห้อโบเซนของเยอรมนีป่ะเพื่อนลูกปืนเนี่ยเป็นแบรนด์ของสเก็ตมาเฟียเอ็กกับโมเสกเฮ้ยไม่ใช่พี่เสกนะโมเสกเออไม่รู้จักอยู่ดีอ่ะก็คือลูกปืนตัวนี้ค่ามาตรฐานโรงงานเนี่ยอยู่ที่ ABEC 7 ABEC 7ก็คือค่าความเร็วของลูกปืนอะไรเงี้ยซึ่งลูกปืน ABEC 7เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าดีมากลื่นมากขนาดนั้นมันมีถึง ABEC อะไรวะ ABEC 11แล้วก็ล้อลิกต้ารู้จักไหมลิกต้าไม่รู้จักหรอเพื่อนสีขาวขาวแบบออกครีมๆเข้ากับบูชิ่งลองบอร์ดที่ให้มาอะไรเงี้ยก็คือคุมโทนอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบปั๊มนูนลิกต้าล้อตัวเนี้ยอยู่ในเครือเดียวกับพวกซันตาครูสเนี่ยพอบอกว่าอยู่ค่ายเดียวกับซันตาครูสเนี่ยอ๋อเลยคืออยู่กับค่ายใหญ่ๆอะไรแต่แค่ว่าเขาตีแบรนด์ออกมาเป็นอีกแบรนด์นึงตอนนี้ชื่อว่าลิกต้าโอ้ตื่นเต้นพ่อแก้วแม่แก้ว 400,000 อย่าแหกนะลูกอย่าแหกนะไปเว้ยไปแล้วเว้ยและนี่ครับเจ้าเซิร์ฟสเก็ตราคา 400,000 ลงพื้นให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสตรีมมีทั้ง Facebook และ YouTube ด้วยนะครับผมโอ้โหฟีลลิ่งเคยถ่ายเซิร์ฟสเก็ตแล้วรู้สึกเกร็งขนาดนี้มาก่อนนะครับผมอย่าล้มนะครับหินเหินอย่าสะดุดนะครับ โอ้ล้อก็โอเคนะครับลูกปืนอะไรก็ดีนะ ก็คือเล่นได้ปกติเลย
เหมือนเซิร์ฟสเก็ตทั่วไปเลยเล่นอย่างตุ๊ดอะบอกเลยแผ่นกว้าง11นิ้วเนี่ยเต็มเท้าดีนะครับรู้สึกให้ความมั่นคงนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ย 26.5 นิ้วซึ่งถ้ามองผิวเผินอะเล็กครับแต่ว่าเวลาผมเล่นจริงๆเวลาผมยืนอะโอเคมากไม่รู้สึกว่าบอร์ดมันเล็กเลยอาจจะเป็นเพราะว่าวีลเบสที่มันมาตรฐานนะครับก็คือประมาณ15นิ้วอย่างเงี้ยเล่นแล้วโอเคเลยครับแล้วก็พอใส่อะแดปเตอร์วอเตอร์โบนไปอ่ะมันก็ให้ความรู้สึกแข็งนะครับแต่ก็มีความให้ตัวได้ดีส่วนทักนะครับเป็นทักลองบอร์ดมันก็จะมีความแบบแข็งวงเลี้ยวกว้างนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ซิกแซกไม่พลิ้วเหมือนพวกทักสตรีททั่วไปแล้วก็ขนาดล้อความนิ่มแล้วก็ลูกปืนเนี่ยถือว่ามาตรฐานครับเล่นโอเคครับที่ผมชอบจริงๆนะผมชอบแผ่นมันมากจริงๆแผ่นมันแบบแผ่นมันเล่นดีจริงเฮ้ยเอาแล้วเดินไปอย่างเงี้ยสบายใจว่ะมึงไม่กล้ามึงไม่ได้ยึดมึงไม่กล้ามึงไม่กล้าเล่นโก้ไหนใจมึงไม่ได้คลิกฟิปสักทีนึงมึงกล้านะพอยังอ่ะเดี๋ยวเขาเป็นรอยพอเป็นไงเพื่อนไปเล่นมาก็อย่างที่เห็นน่ะมันไม่ได้มีแค่ไว้โชว์เพื่อนมันเล่นได้นะจริงมันต้องเอาไปเล่นนี่แล้วมันก็ไม่ได้เล่นแบบว่าเล่นแบบแข็งๆธรรมดาคือมันขึ้นเนินได้อะไรได้หรอกกูมองว่ามันคงไม่ใช่บอร์ดที่เอามาฝึกเล่นอ่ะคุณควรจะไปฝึกบอร์ดอื่นก่อนจีลี่อะไรก็ได้ที่คุณจะทำแล้วมั่นใจอ่ะแล้วล้มแล้วแผ่นเป็นรอยแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรอ่ะถ้าเกิดใช้แผ่นนี้คุณควรจะมีเบสิกแล้วเล่นเป็นแล้วอ่ะไม่เกี่ยวนะจริงเหรอจริงๆไม่เกี่ยวทำไมวะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขายังเล่นไม่เป็นแล้วเขาก็ซื้อมาฝึกเล่นใส่วอเตอร์โบว์เลยฝึกเล่นด้วยแผ่นนี้นะใช่ซึ่งมันไม่ได้ยากเว้ยแค่แบบใจคุณได้หรือเปล่านั่นแหละดิกูใจมันไม่ได้ไงคือถ้าล้มไปไม้เป็นรอยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสียใจเอาจริงๆอ่ะอยากให้มองว่าโอเคเราตัดเรื่องราคาออกนะถ้าเราตัดเรื่องราคาออกไอ้เจ้าบอร์ดตัวเนี้ยเป็นบอร์ดที่เล่นถือว่าเล่นสนุกด้วยขนาดของแผ่นตัวเนี้ยกว้าง11นิ้วยืนเข้าไปเต็มเท้าเลยแล้วยาว 26.5 นิ้วอ่ะตอนแรกนึกว่าสั้นไปแต่พอยืนไปปุ๊บเท้าเราเนี่ยมันจะพอดีกับวีลเบสก็คือเท้าไม่มียื่นออกมาเลยไม่เกินเลยสเก็ตบอร์ดทั่วไปที่มันยาวเลยวิวเบสมา มันไม่ได้ใช้ในเซิร์ฟสเก็ตอยู่แล้วไงคือเขายืนกันแค่บนนี้แหละบนน็อตใช่ๆเทลมันก็ไม่ได้แบบว่ายาวมากขนาดนั้นแต่ว่ามันเต็มเท้าตอนแรกอ่ะสำรุปมองไปทุกคนแบบจะตกใจหรือบางคนเนี่ยคำถามเบสิกเลยหรือว่าคำพูดเบสิกเลยก็คือแบบมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้มันจะต้องมีแหละคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาหารายละเอียดเรามารู้ดีเทลเรามารู้ประวัติเรามารู้ค่าการตลาดของมันอะเหมือนการลงทุนมันสมเหตุสมผลไปเรื่อยเป็นการลงทุนใช้คำว่าสมเหตุสมผลเหมือนผู้หญิงซื้อกระเป๋ามาเก็บแล้วก็ปล่อยต่ออะไรเงี้ยทุกคนมีเหตุผลในการซื้อทุกคนมีเหตุผลในการใช้เงินของแต่ละคนมากน้อยแตกต่างกันแล้วแต่ฐานะแล้วแต่ความพึงพอใจแล้วแต่ความชอบครับพูดดีเหมือนไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชโค้ชสวยใส่สูทแล้วกลายเป็นคนดีคนดูมีความรู้เลยว่ะเนี่ยแล้วดูผมก็ดูกะโหลกกะลาขึ้นมาทันทีเลยก็สรุปว่ามันโอเคครับสมเหตุสมผลเล่นดีเล่นสนุกตามราคาครับ400,000สำหรับผมนะผมมองว่าสำหรับผมมันก็อาจจะเป็นราคาที่แพงเป็นราคาที่สูงก็แหละแล้วก็ถ้าให้ผมเลือกเซิร์ฟสเก็ตที่มีราคาขนาดนี้แล้วเอามาเล่นเนี่ยผมอาจจะไม่กล้าเล่นส่วนตัวผมนะเพราะว่าด้วยราคาของเขาเนี่ยผมมองว่าถ้าผมซื้อมาผมคงเอามาตั้งโชว์มาเป็นงานแกลเลอรี่มาตั้งอยู่ในบ้านทำให้มันรู้สึกว่าเป็นงานศิลป์มากกว่าแต่อย่างถ้าคนที่มีกำลังเงินหรือคนที่ชอบแล้วไม่ได้ใส่ใจเรื่องราคามันมากเนี่ยเอาไปเล่นผมกล้าเล่นเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อ
อุตส่าห์ชงให้อ่ะป่วยแต่งตัวดูดีมีกระตังอ่ะเล่นแบบไม่สนใจอ่ะก็ต้องไหว้เลยกูใช้คำว่าไหว้เลยไหว้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของบอร์ดนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับก็พี่บิ๊กกับพี่มิ้นท์นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่กล้าให้ผมยืมแล้วก็กล้าให้ผมเล่นอ่ะคือใจพี่เขาแบบว่าโทรไปพี่ครับผมขอลองเล่นได้ไหมครับลองถ่ายได้ไหมครับได้ค่ะจบแล้วครับผมบอร์ดแพงๆยาวมากเลยครับผมเราควรสรุปตรงไหนเนี่ยสรุปไปแล้วไม่เราควรตัดจบตอนไหนเนี่ยมันควรจะจบนานแล้ว